ขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนการใช้เมนูบอร์ดแคสต์นะครับเมนูบอร์ดแคสต์นะครับจะอยู่บริเวณทางด้านซ้ายบนสุดนะครับเมนูนี้จะมีวิธีการใช้งานก็คือแสดงจอภาพของคนใดคนหนึ่งที่ต้องการนะครับออกไปโชว์ให้ทุกๆคนเห็นนะครับจะแสดงวิธีการทำโดยกดที่ปุ่มเมนูบอร์ดแคสต์เสร็จแล้วก็จะเห็นรายชื่อผู้ใช้งานทั้งหมดนะครับผู้ที่เป็นอาจารย์นะครับจะทำการเลือกนักเรียนคนใดคนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะแสดงหน้าจอทั้งหมดให้ทุกๆคนเห็นในที่นี้ผมมาใช้สติลเด่นหนึ่งนะครับสติลเด่นหนึ่งคือคนในคนนี้นะครับเมื่อผมกดเข้าไปแล้ว1ครั้งต่อไปเป็นขั้นตอนของอาจารย์ที่จะทำการดูภาพนะครับก็คือกดสำหรับดูจอภาพเท่านั้นนะครับจะเห็นว่าจออาจารย์นั้นเปลี่ยนไปสังเกตดูนะครับเมนูการใช้งานนะครับต่างๆจะเป็นของนักเรียนทั้งหมดแล้วผมจะแสดงการใช้งานเมนูบอร์ดแคสต์อย่างนี้คือให้นักเรียนคนนี้เขียนข้อความลงไปก็จะเห็นหน้าต่างรันไปครับเหมือนของอาจารย์เลยนะครับต่อไปนักเรียนทำการเขียนเลขหนึ่งลงไปนะครับนี่ครับหน้าจออาจารย์ก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าจอของนักเรียนและหน้าจอของนักเรียนคนคนนี้นะครับของคนคนนี้ก็จะไปโชว์ให้นักเรียนทุกๆคนเห็นต่อไปก็เป็นการหยุดการใช้งานของโปรแกรมบอร์ดแคสต์นะครับก็ทำให้โดยกดปุ่มย้อนกลับของอาจารย์หนึ่งครั้งเสร็จแล้วก็จะโชว์เมนูออกมานะครับเป็นเมนูบอร์ดแคสต์นี่แหละให้อาจารย์กดปุ่มหยุดหน้าจอนะครับที่ตรงไหนก็ได้แล้วตรงชื่อนักเรียนก็ได้หรือว่าปุ่มหยุดหน้าจอก็ได้นะครับเมื่อกดเสร็จแล้วให้กดปุ่มย้อนกลับเห็นไหมครับหน้าจอก็จะกลับมาเป็นเหมือนปกติก็คือนักเรียนและอาจารย์นะครับจะแยกการใช้งานกันส่วนเนื้อหาบริเวณนี้นะครับอาจารย์สามารถสัมผัส1ครั้งเพื่อเปลี่ยนหน้าเมื่อจะสัมผัส1ครั้งแล้วนักเรียนก็จะเปลี่ยนตามโดยอัตโนมัติครับผมเมนูต่อไปนะครับคือเมนูล็อกหน้าจอนะครับสังเกตบริเวณซ้ายล่างจะเป็นรูปแม่กุญแจนะครับซึ่งในจอของอาจารย์จะมีแต่จอของนักเรียนจะไม่มีนะครับเมื่ออาจารย์กดคลิกที่ลูกกุญแจแล้วแม่กุญแจนะครับก็จะเห็นชื่อนักเรียนที่จะทำการล็อกนะครับสามารถเลือกเป็นรายบุคคลได้หรือว่าล็อกทั้งหมดได้นะครับโดยการกดปุ่มนี่นักเรียนคนใดคนหนึ่งนะครับเห็นไหมครับนักเรียนคนนี้ก็จะถูกล็อกแล้วทำการปลดล็อกโดยกดปุ่มปลดล็อกทั้งหมดนะครับนักเรียนก็จะถูกปลดล็อกออกมาแล้วนะครับแล้วก็กดปุ่มย้อนกลับเข้าสู่การใช้งานปกติครับผม